อวัยวะที่ถูกทำลายด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์ไม่ว่าจะเป็นประเภทไหนเล่าวายวิสกี้หรือเบียร์แค่แก้ว2แก้วไม่ว่าจะงานบุญหรืองานบาปที่คิดว่านิดนิดหน่อยหน่อยไม่เป็นไรดื่มเมาสังคมหรือดื่มจริงจังจนเมาหัวราน้ำกลับบ้านทุกวันจริงๆแล้วมันกำลังทำร้ายระบบภายในของร่างกายเราทีละนิดน้ำซ้ำยังทำร้ายผู้อื่นด้วยสนุกเฮลพามาดูสิอวัยวะที่ถูกทำลายด้วยฤทธิ์แอลกอฮอล์กันค่ะแล้วคุณจะไม่อยากดื่มแอลกอฮอล์ต่ออีกเลย1จุดตับเป็นอวัยวะแรกๆที่คนส่วนใหญ่ทราบกันดีว่าดื่มแอลกอฮอล์มากๆแล้วจะเป็นโรคตับแข็งเพราะตับจะรับช่วงต่อจากลำไส้เพื่อทำลายแอลกอฮอล์เล็กๆน้อยๆตับก็พอทำงานใหม่แต่หากมากเกินไปเรื่อยๆตับจะเริ่มบวมมีไขมันแทรกตัวตามเซลล์ของตับและเมื่อนานวันเข้ายังไม่หยุดดื่มหนักอีกก็จะกลายเป็นตับแข็งในที่สุด2จุดตับอ่อนตับกับตับอ่อนเป็นอวัยวะคนละส่วนกันนะคะเมื่อดื่มสุรามากๆแอลกอฮอล์จะไปกระตุ้นตับอ่อนให้ลังน้ำย่อยออกมามากขึ้นทำให้ตับอ่อนอาจเกิดอาการอักเสบจนเกิดอาการปวดท้องอย่างรุนแรงมีไข้สูงและในบางรายอาจอันตรายถึงชีวิตได้เช่นกัน3จุดกระเพาะอาหารแอลกอฮอล์ทำลายเยื่อบุกระเพาะอาหารจากการที่กระเพาะอาหารถูกกระตุ้นให้ผลิตน้ำย่อยออกมามากขึ้นจนเป็นเหตุให้กระเพาะอาหารอักเสบเป็นแผลในกระเพาะมีอาการปวดท้องหรือหากไปถึงขั้นรุนแรงอาจอาเจียนเป็นเลือดได้4จุดหัวใจแอลกอฮอล์ทำให้หัวใจทำงานไม่ปกติจังหวะเต้นเร็วขึ้นหัวใจบีบตัวมากขึ้นรวมไปถึงการทำงานของกล้ามเนื้อหัวใจที่ไม่ได้ประสิทธิภาพอาจส่งผลให้มีอาการหัวใจโตได้5จุดหลอดเลือดแอลกอฮอล์ทำให้หลอดเลือดขยายตัวและทำให้ไขมันในเส้นเลือดสูงขึ้นเส้นเลือดก็จะแข็งตัวได้ง่ายและส่งผลให้เกิดอาการเส้นเลือดในสมองแตกได้ง่ายเช่นกัน6จุดเม็ดเลือดลึกลงไปถึงระบบเม็ดเลือดแอลกอฮอล์ทำให้การทำงานของเม็ดเลือดแดงเสียจนอาจทำให้อยู่ในภาวะโลหิตจางขาดสารโฟลิกรวมไปถึงการผลิตเม็ดเลือดขาวก็จะน้อยลงความต้านทานต่อโรคภัยไข้เจ็บและเชื้อโรคต่างๆลดลงเมื่อบาดเจ็บเลือดออกเลือดก็จะหยุดได้ยากขึ้นเนื่องจากเกล็ดเลือดในร่างกายทำหน้าที่ได้ไม่ดีจึงอาจทำให้มีอาการตกเลือดได้ง่ายขึ้น7จุดระบบประสาทเมื่อระบบประสาทส่วนปลายอักเสบจากฤทธิ์ของแอลกอฮอล์ก็จะเกิดอาการชาตามปลายนิ้วมือปลายนิ้วเท้าเป็นเหน็บชาและการทรงตรงก็จะเปลี่ยนไป8จุดสมองแอลกอฮอล์แก้วแรกๆอาจทำให้สมองตื่นตัวกระปรี้กระเปร่าสดชื่นหรือบางคนอาจจะรู้สึกง่วงนอนจนนอนหลับหมดสติไปแต่เมื่อไรก็ตามที่ก้าวเข้าสู่ภาวะติดแอลกอฮอล์เรื้อรังก็จะเริ่มมีอาการความจำเสื่อมความคิดเลอะเลือนเสียการทรงตัวเดินไม่ตรงทางเซลล์ของสมองอาจจะเล็กลงจนเกิดการเปลี่ยนแปลงต่อบุคลิกภาพเช่นไม่สนใจใครเศร้าซึมหรือประสาทหลอนระแวงว่าจะมีคนมาปองร้ายเป็นต้น9จุดระบบขับถ่ายและอวัยวะสืบพันธุ์เมื่อดื่มแอลกอฮอล์หนักๆจนเรื้อรังผู้ชายอาจมีความต้องการทางเพศลดลงขนาดของอันทะอาจเล็กลงและผู้หญิงที่ตั้งครรภ์อาจเกิดอาการแท้งหรือคลอดบุตรก่อนกำหนดจนมีโอกาสทำให้เกิดความผิดปกติต่อบุตรสูง10จุดอวัยวะต่างๆภายในเสี่ยงมะเร็งสูงนอกจากทุกอาการที่กล่าวมาข้างต้นแอลกอฮอล์ยังเป็นสาเหตุอันดับต้นๆของหลายๆโรคมะเร็งในร่างกายคนที่ติดสุราเรื้อรังมีความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งในอวัยวะต่างๆมากกว่าคนทั่วไปถึง10เท่าอวัยวะที่พบว่าเป็นมะเร็งได้บ่อยคือหลอดอาหารกระเพาะอาหารตับและตับอ่อนอ่านจบแล้วใครที่คิดจะดื่มแอลกอฮอล์ฉลองกันในช่วงนี้ต้องคิดใหม่เลยนะคะเราฉลองในเทศกาลต่างๆอย่างมีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งแอลกอฮอล์ค่ะหรือหากจะดื่มก็ต้องรู้จักประมาณตนเองอย่าดื่มจนเมาแล้วทำร้ายตัวเองทำร้ายผู้อื่นนะคะขอขอบคุณข้อมูลโคลนไทยออฟวีทีดอทคอมถ้าโคลนอีสท็อก